คุณผู้ชมครับขณะนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับมีความพร้อมในการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา NBT ได้ยุติการแพร่ภาพในระบบเดิมก็คืออนาล็อกซึ่ง NBT ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือที่ทันสมัยรองรับการให้บริการของประชาชนเพื่อให้สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้อย่างคมชัดมากยิ่งขึ้นครับก็ภายหลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้เห็นชอบแผนยุติระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลที่แต่เดิมนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ได้มีการแพร่ภาพในระบบอนาล็อกมานานกว่า30ปีและเมื่อ2ปีที่ผ่านมาได้ทดลองแพร่ภาพในระบบดิจิตอลควบคู่ไปกันด้วยและ NBT ก็ได้ยุติการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกแล้วเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับโดยมีดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารร่วมกันทำการปิดสวิตช์ระบบอนาล็อกด้วยตัวเองนะครับที่อาคารใบหยก2ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่การแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็สวิตช์ออฟไปเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนตรงนะครับและสำหรับนะครับการแพร่ภาพในระบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตรายการนะครับหรือว่าจะเป็นการผลิตข่าวทั้ง NBT ก็ได้ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยส่วนระบบถ่ายทอดสดนะครับก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยปัจจุบันเนี่ยมีจุดสัญญาณถ่ายทอดที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อให้การออกอากาศที่คมชัดได้ทั่วประเทศครับวันที่16ก็เป็นวันที่เรียกว่า Analog Switch Off ขณะนี้ประเทศไทยได้มีการส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั่วประเทศแล้วแต่เนื่องจากว่ากรมประชาสัมพันธ์เรา12สถานีสุดท้ายซึ่งจะประจำอยู่ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต1ถึงเขต8และสถานีอื่นๆอีก12รวมเป็น12สถานีก็จะทำการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกและก็จะเป็นระบบดิจิตอล 100% ฉะนั้นกรมประชาสัมพันธ์ก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเมื่อยุติระบบอนาล็อกแล้วจะไปชมดิจิตอลในช่องไหนซึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือ NBT to SD ก็ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพนะครับในระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบถ่ายทอดตอนนี้พร้อมหมดแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับสามารถรับชม NBT ในระบบดิจิตอลได้นะครับผ่านกล่องรับสัญญาณหรือว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือว่ารับชมผ่านโทรทัศน์รุ่นใหม่บางรุ่นเนี่ยเขามีตัวรับสัญญาณอยู่แล้วนะครับด้วยคุณภาพที่คมชัดในระบบ HD หรือว่าจะรับชมได้ผ่านทางแฟนเพจ NBT to HD ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดรายการต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่ห้องส่ง NBT ที่จังหวัดยะลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็พร้อมใจกันนับถอยหลังการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่มีภาพคมชัดสูงก็ดำเนินการนะครับไปพร้อมๆกับ NBT ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินมานานกว่า20ปีของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รวมอยู่ด้วยนะครับโดยคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถรับชมได้นะครับ NBT ยะลาผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM ช่อง240หรือว่าเป็นกล่อง GMMZ นะครับที่ช่อง146หรือว่าทาง Facebook สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาครับก็เป็นรูปแบบ Analog Switch Off นะคะก็เพิ่งปิดไปนะครับเมื่อถ้าคุณผู้ชมติดตามเนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคือหลายคนเนี่ยนั่งแฟนรายการของเรานะครับคือรอเลยรอตอนที่ติดเลยใช่มั้ยคะพอคำว่ามันซ่านั่นแหละภาพคมชัดกว่าเดิมประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นใหม่ของ NBT ใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Live ของเราอย่างที่เมื่อกี้คุณสถานได้บอกไป NBT to HD เข้าไปดูเลยนะคะไลฟ์สดๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถดูได้ในช่องทางนี้ซึ่งก็มีแฟนข่าวนะเข้ามาเกาะติดในทุกภาคส่วนนะคะในส่วนของข่าวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้สดๆเลย NBT 2 HD เลื่อนเข้าไปเห็นเรา2คนอยู่นะคะในข่าวภาคเที่ยงรวมไปถึงข่าวภาคต่างๆด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะมีเนี่ยค่ะความคมชัดก็สูงมากเลยแล้วก็ดูได้ทุกช่วงข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวก็ดีหรือรายการเด่นๆของ NBT รวมไปถึงการถ่ายทอดสดนะคะเพียงแค่คุณคลิกเข้าไปนะคะใน Facebook แค่ NBT 2 HD เท่านั้นค่ะคุณสถานุค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หลายท่านนะครับแหมว่าแล้วผมเข้าไปดูหลายทักทายมาหลายท่านนะครับคุณสายสุดาทักทายมาทุกวันนะครับก็ฝากสวัสดีด้วยนะครับแล้วหลายท่านนะครับคุณอนุพงษ์สวัสดีวันจันทร์ครับสวัสดีนะครับคุณอนุพงศ์ครับก็ติดตามได้วันนั้นมันเกิดช่อง NBT มีแฟนคลับคุณมารออยู่ด้านหน้าด้วยก็ขอถ่ายรูปคุณสถานุกับคุณเสือละนะคะ